สดีค่ะแก้วค่ะก็วันนี้นะคะไม่ได้จะมาทำอะไรจะมานั่งพูดคุยกันกับสาวๆเนาะก็จะมาเล่าประสบการณ์อะไรนะคะก็ประสบการณ์การทำจมูกของแก้วนั่นเองก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแก้วทำนะคะก็คือแก้วทำจมูกมานานแล้วก็ผ่านมาประมาณ5ปีได้นะคะหลังจากที่ทำมาเนาะโอเคแต่เด็กเลยนะคะก็วันนี้ก็จะมาเล่ากันนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะทำไมถึงมาเล่าเพราะว่าว่างนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะถ่ายคลิปรีวิวอื่นนะคะแต่ว่าข้างห้องเสียงดังมากแล้วแบบรบกวนนะคะอันนี้ก็จะมาเล่าว่าทำไมถึงทำแล้วก็จุดเริ่มต้นทำไมถึงทำนะคะก็จมูกแก้วจริงๆแล้วคือนี่ให้ดูนะคะนี่คือทำแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะคือมันจะเป็นออกแนวแบบธรรมชาติ Yahoo! คนก็ดูรู้แหละแต่ว่าบางคนก็ดูไม่รู้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการทำของแก้วเลยคือมันเป็นปมด้อย No สมัยเด็กๆอ่ะคือตอนม.1 ม.2 ม.3 เนี้ยเราก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราก็อ้วนด้วยแล้วก็ไม่ได้สนใจความสวยความงามแต่พอม.3 อะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีคนว่าอ้วนเราก็ลดความอ้วนพอลดความอ้วนไปปุ๊บอ่ะจมูกไหลมันรวมไม่ใช่จมูกตาไหลมันรวมกันก็แบบคือมันไม่มีที่ขั้นตรงนี้เลยนะคะตอนเด็กๆก็เดี๋ยวถ้ามีรูปที่ยังไม่ได้ทำอย่างนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะคือมันไม่มีตรงนี้มากั้นระหว่างตาเลยแล้วก็มีเหมือนมีแค่จมูกตรงนี้หน่อยเดียวนะคะสำหรับจมูกแก้วคือแบบมันดูไม่ดีเลยนะคะแล้วตอนสมัยเด็กๆแม่ก็บอกว่าเนี่ยโตไปเนี่ยอยากให้ทำจมูกคือแม่แบบอยากให้สวยอยากให้ลูกสวยทั้งๆที่ลูกก็อ้วนทั้งอะไรขาก็ใหญ่อะไรเงี้ยแต่แม่ก็ยังอยากให้สวยนะคะแม่ก็บอกเนี่ยโตไปเนี่ยต้องทำจมูกนะตอนเด็กๆก็ไม่ได้สนใจก็แบบเฮ้ยไม่ทำหรอกทำทำไมเจ็บก็เจ็บอะไรอย่างนี้โดนหมอผ่าอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนั้นคิดอย่างนั้นแล้วพอม.4ปุ๊บก็เริ่มคิดว่าเพื่อนๆพอย้ายโรงเรียนอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนๆแบบสวยๆเยอะเราก็ไม่ได้แบบขี้เหร่อะไรขนาดนั้นนะเอา Yahoo! ตัวเองนิดนึงแต่ว่ามันก็คือมันไม่ได้สวยแล้วก็แบบมันแบนจมูกมันแบนนะคะแล้วก็ตอนนั้นมันก็ไม่ได้อ้วนมากนะคะก็แบบอวบๆขั้นไปทางอ้วนแต่ว่ามันก็ยังไม่น่าเกลียดนะคะแต่ว่าจมูกเราก็แบนเลยแหละแบนไปเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะก็เลยแบบคิดว่าตอนม.4เงี้ยก็แบบอยากทำจมูกแล้วนะคะแล้วก็เจอพี่คนนึงที่อยู่ตรงข้ามบ้านกันนะคะก็แบบว่าพี่เขาประมาณว่าจมูกเขาสวยมากซึ่งแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาทำจมูกนะคะแบบจมูกเขาแบบสวยแบบเป็นธรรมชาติมากเลยก็คุยกันไปเนี้ยก็รู้จักกันปี2ปีแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อะไรแล้วพอมีสักพักนึงก็มีเหมือนแบบคุยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเนี่ยพี่ทำจมูกรู้ไหมอะไรอย่างนี้ก็แบบตอนนั้นก็แบบอุ้ยไม่รู้เลยพี่เลพี่เขาชื่อพี่เลนะคะก็โอเคเจอพี่เลก็แบบเอ้ยเนียนมากธรรมชาติมากเลยอะไรอย่างนี้นะตอนนั้นก็พูดกันก็บอกเนี่ยพี่เลหนูอยากทำบ้างอะไรเงี้ยทำหมอที่ไหนอะไรอย่างนี้พี่เขาก็บอกว่าหมอเหรอหมอก็อยู่เขาทำงานอยู่ประจำที่บำรุงราษฎร์แต่ว่ามาเปิดคลินิกเองด้วยใช่ก็เวลาทำก็ต้องนัดอะไรเงี้ยแล้วก็ถามราคาพี่เขาอะพี่ทำแพงไหมเพราะว่าแต่ก่อนนี้จมูกก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าแบบทำมันก็แพงอยู่แล้วนะคะตอนนั้นพี่เขาก็บอกว่า15,000แต่ว่าถ้าพี่พาไปเงี้ยก็12,000พี่เขาทำนานแล้วนะคือที่คุยกันเนี่ยพี่เขาทำมา5ปีแล้วนะคะจมูกเขาก็โอเคตอนนั้นก็ก็แบบดีก็เลยแบบ12,000คือตอนนั้นมันแพงมากใช่ไหมแต่ว่าแก้วก็แบบอยากทำอะไรเงี้ยก็บอกแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วยทำงานนะแต่หนูอยากแบบทำจมูกเงี้ยแม่ก็ช่วยทำงานแล้วแม่ก็ให้ตังค์ให้ค่ะก็ครบ1ปีนะคะแก้วก็เก็บตังค์ได้ประมาณ 12,000 นะคะก็เก็บได้เกินนั้นอีกก็คือได้เยอะเป็นคนเก็บตังค์เก่งตอนนั้นนะแต่ตอนนี้คือมีเท่าไหร่ใช้หมดนะคะก็เก็บได้ 12,000 กว่านะคะก็เลยบอกแม่ว่าถึงเวลาแล้วแบบว่าม.5ตอนปิดเทอมนะคะเทอม1ก็บอกแม่ว่าแม่นี่เก็บตังค์ครบแล้วนะก็แบบพาไปได้แล้วอะไรอย่างนี้พี่เลก็บอกพี่เลว่าครบแล้วอะไรอย่างนี้ตังค์ครบแล้วก็ไปทำจมูกกันเถอะแบบว่าอยาก
อยากทำแล้วอะไรอย่างนี้ okay. เพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือหนักประมาณ49ใช่น้ำหนัก49ตอนไปทำจมูกนะแล้วก็ไปทำอย่างนี้ก็จ้างรถไม่ใช่จ้างรถจ้างคนขับรถนะคะที่รู้ทางไป1คนแล้วก็มีแม่ไปแล้วก็พี่เลพี่ที่ทำเนี่ยพาไปนะคะก็ไปกัน4คนทั้งหมดนะคะก็ไปเลยไปถึงก็ไปที่คลินิกนะคะคือแก้วจำชื่อคลินิกแล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะมาแค่แชร์ประสบการณ์ว่าทำจมูกแล้วเป็นยังไงเนาะก็ไปนะคะก็ไปปุ๊บคือไปพี่เขาก็พาไปเลยรู้อยู่คือคุณหมออ่ะไปถึงนะคะคลินิกก็ใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะคะก็เป็นแบบเหมือนเป็นบ้านของคุณหมอเองเลยนะคะก็เปิดเป็นคลินิกทำนะคะก็ตอนนั้นไปก็นัดล่วงหน้าแล้วว่าจะไปนะคะพอไปถึงนะคะก็ไปรอคุณหมอแล้วก็เจอคุณหมอแล้วแก้วก็แบบอารมณ์แรกที่เจอแบบว่าหมออายุมากแล้วคือแบบ60กว่าแล้วนะคะคือแบบตอนนั้นก็แบบไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่คือคิดในใจว่าทำไมหมออายุมากจังแบบเชื่อถือได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นนะคะแต่ว่าคือแล้วก็นั่งคุยกันพอนั่งคุยกันปุ๊บแม่ก็คุยด้วยแล้วคุณหมอก็ถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะแกก็บอกไปว่าก็คือตอนนั้นอายุ18แล้วนะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่าโอ้ยเด็กไปอะไรอย่างนี้คือแบบว่าเด็กไปไหมเดี๋ยวแบบจมูกมีการเจริญเติบโตนะคะซึ่งแก้วดูแล้วคือมันไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคือมันบันแบนมากแล้วมันแบบมันไม่ขึ้นเลยนะคะก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าทำได้ไหมคะคือแบบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมาไกลด้วยมาจากสุพรรณนะคะคุณหมอก็แบบอยากทำพี่เลเขาก็บอกว่าทำอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่เลเขาก็เคยทำเขาก็คุยกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็แบบคุยกันคุณหมอก็โอเคได้ก็ทำให้นะคะก็หลังจากนั้นพอตัดสินใจทำปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าขึ้นไปชั้น2คลินิกนะคะแก้วก็ไปนอนแบบคลินิกแบบเครื่องมือใหญ่มากตอนนั้นไม่เคยเข้าคลินิกแม้แต่แบบโรงพยาบาลคลินิกโรงพยาบาลยังไม่ค่อยเคยเข้าเลยนะคะก็แบบรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงคือแก้วไม่ศึกษาหาข้อมูลเลยนะว่าทำจมูกเขาต้องทำอะไรบ้างคือกลัวโอเคแต่คือแบบใจเรากล้าไงโอเคตอนนั้นแหละแต่ว่าคือไม่ดูรูปไม่หาข้อมูลตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่แต่ว่าก็แบบก็เล่นบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้หาข้อมูลเรื่องนี้คือตัดสินใจไปทำก็คือไปเลยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ไปเลยแล้วก็พอไปทำนะคะไปนอนปุ๊บก็ไม่ได้ของแก้วนี่ไม่ได้ฉีดยาสลบนะคะก็ไม่ได้ฉีดยาสลบก็เลยจะรู้ทุกขั้นตอนนะคะว่าทำอะไรมั่งก็คือรู้ในความรู้สึกของแก้วนะคะที่นอนทำนะคะไม่ใช่เห็นว่าเขาทำอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเล่าความรู้สึกตอนทำแล้วกันเนาะว่ารู้สึกยังไงนะคะก็พอไปนอนปุ๊บอย่างนี้ก็จะมีพยาบาลคนหนึ่งนะคะมาดูแลก็มาเก็บผมนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ครอบหน้านะคะเหลือแต่จมูกนะคะแล้วก็คุณหมอก็มาทำนะคะอันนี้ก็จะเล่าแบบไม่ต้องลงรายละเอียดมากเนาะก็พอนอนปุ๊บก็คุณหมอก็มาทำแล้วก็วัดจมูกนะคะคุณหมอก็บอกว่าวัดจมูกเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าจมูกเนี่ยคือขึ้นไม่ได้เยอะหรอกนะเพราะว่าเนื้อตรงนี้มีไม่เยอะมีน้อยแล้วก็จมูกแบบเนื้อน้อยแล้วก็แบบว่าเอาแบบเป็นธรรมชาติดีกว่าแก้วก็ไม่ได้อะไรนะคะแค่แบบมีจมูกขึ้นมาหน่อยนึงก็โอเคแล้วนะคะก็โอเคไปนะคะคุณหมอเขาก็เลือกซิลิโคนนู่นนี่นั่นไปนะคะก็เหลาได้ยินเสียงเหลาซิลิโคนอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็บอกแล้วก็ลืมตาดูอะไรงี้นิดนึงแต่ว่าส่วนมากจะหลับตานะคะแล้วก็สักพักพอเสร็จแล้วก็เริ่มทำนะคะแก้วก็จะพอเริ่มทำจะฉีดยาทั้งหมด4เข็มนะคะก็คือไม่ใช้ยาสลบแก้วก็ไม่ได้รู้อะไรว่าจมูกนี่ก็ใช้ยาสลบได้ตอนนั้นคือไม่รู้อะไรเลยนะคะก็ฉีด4เข็มนะคะคือตอนฉีดยาจะบอกว่าเจ็บมากจริงๆนะคะก็ตอนนั้นไม่เคยโดนเข็มฉีดยาด้วยนะคะก็เข็มแรกนะคะจะฉีดตรงนี้นะคะฉีดเข้าไปปึ๊บนะคะแล้วก็เข็มที่2ฉีดตรงนี้นะคะแล้วก็เข็มที่3สวนลงมาตรงนี้นะคะ
แล้วก็4คือขึ้นไปตรงจมูกอย่างนี้นะคะคือมันเจ็บมากเลยอ่ะแบบเจ็บเหมือนโดนฉีดยาแบบแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดทนไม่ได้แบบร้องไห้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนแบบเราโดนฉีดยาแล้วมันมียาชาเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกแบบเจ็บๆหน่อยนะคะแต่พอหลังจากนั้นเราไม่รู้สึกอะไรเลยคือมันชาไปทั้งจมูกแล้วก็ชาไปทั้งปากเลยนะคะก็รอคลิปที่2ดีกว่าอันนี้ยาวแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะวันนี้ไปเท่านี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ